แต่เรื่องนี้ในที่ประชุมสภาคิดดูก็แล้วกันเราย้ายออกจากสวนสัตว์มานานแล้วอะไปอยู่เกียกกายก็เลยไม่รู้จะอยู่ที่ไหนไงเพราะไม่มีสวนสัตว์ให้อยู่แล้วไปอยู่เกียกกายทุกคนต่างตะเกียกตะกายที่จะเข้ามาในสภาแห่งนี้สภาอันทรงเกียรติแล้วไงฮะเกิดอะไรขึ้นคะมาดูนี่สิคะท่านผู้ชมต้องดูนะคะคราวหน้าจะเลือกใครเนี่ยดูให้ถนัดถนีเลยเอาแว่นส่องกันเลยนะคะอย่าให้มันเกิดแบบนี้อีกสภาล่มแล้วล่มเล่าทั้งที่เมื่อวานนี้มีคนพูดกันอยู่แล้วว่าในสภาเนี่ยมีคนอยู่ครบถ้วนกระบวนความปล่อยให้สภาล่มหัวหน้าพรรคบางพรรคไม่มาไม่มาหรือเขาจะเปลี่ยนพรรคเอาละทีนี้เรามาดูเนี่ยดูภาพสิมีแต่เก้าอี้อ่ะคนแทบจะไม่มีนั่งเลยแล้วอย่างนี้แล้วเข้าไปทำไมอ่ะเอาละมาดูอย่างนี้นะคะ10:40 วันนี้ที่รัฐสภาค่ะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่18สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2มีคุณสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมภายหลังให้สมาชิกสภาหารือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วอันนี้จะเป็นแบบประเพณีเหรอมาถึงปุ๊บก็ต้องหารือกันคือรอองค์ประชุมไม่ครบไม่มีอะไรทำก็คุยกันไปก่อนกลอนว่าบ้านฉันเป็นอย่างไรทางน้ำทางนี้เป็นอย่างไรมีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร้องเรียนเรื่องอะไรบ้างกลอนเพื่อให้ที่ประชุมครบไอ้ที่นั่งกินกาแฟระเหยลอยชายก็เข้ามาซะไอ้ที่เข้าห้องน้ำห้องท่าเนี่ยก็เข้ามาซะถ้าไม่เป็นนิ่วก็รีบออกมาใช่ไหมไม่ต้องไปยืนนิ่งพวกที่ยังไม่ตื่นอยู่บนเตียงก็รีบลุกขึ้นมาไอ้ที่แบบว่าประดิษฐ์ประดอยกินข้าวกันก็ต้องรู้เวลาซะบ้าง10:40แล้วต้องเข้าประชุมทีนี้ทันทีที่ที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระคุณสุภชัยโพสุได้ขอมติเรื่องรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำทั้งระบบที่มีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยสสพะเยาทำไมฉันต้องร้อยเอกธรรมนัสฉันต้องวักพรหมเผ่าคือคุณธรรมนัสเนี่ยพะเยาพลังประชารัฐเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการรายงานดังกล่าวเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยพิจารณาเสร็จแล้วเนื่องจากว่ามีสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหลังจากนั้นเวลา10:49คือ10:40หารือครับหารือแล้วก็ประชุมปุ๊บอีก9 นาทีให้หลัง10:49คุณสุภชัยกดออดครับกดออดเรียกสมาชิกเข้ามาเสียบบัตรแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมผ่านไป2 นาทีคือ10:09 11:11ปรากฏสมาชิกสภาทยอยเข้าที่ประชุมบางตาครับทำให้ประธานในที่ประชุมเนี่ยต้องสั่งพักการประชุม30 นาทีท่านผู้ชมครับปกติ9 โมงเขาจะ9 โมงควรจะประชุมแล้วนี่ลากไปเกือบเที่ยง11 โมงยังไม่ได้เลย9 โมงต้องเข้าแล้วถูกไหมครับใช่ไหมคุณวิทยเยนนี่10:40ยังหารือกันอยู่เลยค่ะครับ10:40หารือ10:49กดออดเรียก10:49เนี่ยกดออดเรียก2นาทียังไม่มีใครมากดออดไป2นาทีขนาดแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์เขากดกิ้งเนี่ย CS เต็มเลยมากันเพียบเลยไปดูเนี่ยบางขายอาหารทะเลอ่ะกิ้งแม่เราต้องได้กินคนมากันเพียบนี่กดออดไป2นาทีคนเข้าที่ประชุมบางตาปรากฏว่าระหว่างรอสมาชิกคุณสุภชัยกดออดหลายครั้งนักข่าวท็อปนิวรายงานบอกพี่ป๋องฮะระหว่างรอสมาชิกมาเนี่ยคุณสุภชัยกดออดเรียกสมาชิกหลายครั้งแล้วขอร้องให้รีบเข้าห้องประชุมแม้เป็นสภาสมัยนี้นี่ลำบากนะ เนื่องจากว่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจึงจะเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมก่อนนำส่งให้รัฐบาลแต่นายวิรัตพันธุมผลส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยเนี่ยคุณวิรัตพันธุมผลเนี่ยก็ลุกขึ้นมากล่าวตำหนิส.ส.โดยบอกว่าเวลาที่ไม่ได้เป็นส.ส.ก็แย่งกันจะเป็นส.ส.พอมาเป็นส.ส.ก็ขี้เกียจไม่มาประชุมอ้างเหตุโน้นเหตุนั้นเหตุนี้ลาการประชุมจึงเห็นว่าประธานอย่าอนุญาตถ้าลาครบ4 ครั้งให้มันพ้นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ไปเลยลาครบ4 ครั้งให้มันพ้นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ไปเลยผู้ประสานบ้านมากคือเฉดหัวมันไปอยากเป็นส.ส.แต่ไม่มาประชุมคุณวิรัตจากภูมิใจไทยก็ตำหนิส.ส.ที่ไร้ความรับผิดชอบพวกนี้บอกต่อไปนี้ประชาชนอย่าไปเลือกมันเข้ามามันเข้าไปกินเงินเดือนแต่มันไม่ยอมทำหน้าที่มันน่ะคือฉันพูดเองนะที่ฉันใส่อารมณ์มากเรื่องนี้คือฉันรู้สึกฉันเสียดายภาษีมากปีนี้จ่ายภาษีเยอะนะใช่แล้วกูสาดเสือกสนเข้าไปในสภาเนี่ยนะเราไม่มาประชุมพวกคุณไม่มีคุณภาพหมายถึงพวกคุณที่ไม่ตั้งใจเข้ามาคือตั้งใจมาเป็นส.ส.ตะเกียกตะกายอ่ะตะเกียกตะกายเข้ามา
ข้ามาโอ้โหจะตอนจะเข้าเนี่ยไหว้หมดเลยสารพระภูมิยังไหว้ไหว้สารพระภูมิไหว้หมาอะไรไหว้ได้เนี่ยไหว้หมดไหว้ไหว้หมดเลยทำทุกอย่างเลยเพื่อให้เข้ามาเป็นสสไม่สนใจวิธีการด้วยซ้ำไปว่ามันถูกหรือเปล่ามันผิดหรือเปล่าไม่สนใครพูดก็ไม่ฟังไหว้พระไหว้เจ้าได้ทุกอย่างเลยสารพัดที่จะทำพอเข้ามาแล้วก็ไม่ทำหน้าที่ไม่รับผิดชอบโตการภาษาบ้านๆเขาเรียกโตจนหมาเลียตูดไม่ถึงอ่ะไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ตัวเองนั้นได้ทำอยู่เป็นผู้อาสาของพี่น้องประชาชนกลับไม่รับผิดชอบการเป็นผู้อาสาของพี่น้องประชาชนลำดับแรกเลยคือต้องมีความรับผิดชอบกับตัวเองกับพี่น้องประชาชนกับคำมั่นสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนกับคำมั่นสัจจะวาจาที่ถวายสัตย์ปฏิญาณให้ไว้กับสถาบันกับพระเจ้าแผ่นดินกับแผ่นดินนี้สารพัดจะพูดเพื่อมาเป็นสสแต่พอมาเป็นสสแล้วก็ไม่ทำหน้าที่บางคนไม่ทำหน้าที่ไม่บางคนไม่ทำหน้าที่เรายังตำหนิติเตียนนะบางคนมันทำหน้าที่เกินหน้าที่เช่นเขาไม่ให้โกงมันก็โกงเขาไม่ให้กินมันก็กินเขาไม่ให้งบสสแล้วมันก็พยายามไปหาสารพัดสารพันจำได้ไหมคราวนี้เคยมีการนำงบให้ไปซ่อมวัดแล้วเอาไงสสเอาไป 500,000 ได้คน 500,000 งบซ่อมวัดในยุคสมัยรัฐบาลนี้ 500,000 ซ่อมวัดมาให้เจ้าว่า 200,000 มันอมไว้ 300,000 ครับโหอันนี้เราบอกโหนี่มันเลวจริงนะเว้ยมันให้พระ 200,000 มันอม 300,000 อีกวัดนี่บอกว่าไงโยมมันให้บางวัดให้อาตมา 100,000 นึงมันเอาไป 400,000 โอ้โหเงินทอนเยอะกว่าเงินที่ให้วัดจริงๆดูมันเลวดูความสันเลวของมันนะดูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือไม่สามารถจะหาศัพท์ที่ดีกว่านี้นอกจากคำว่าสารและเลวแล้วนะฮะเอาละอันนี้ก็คือสสไม่เข้าที่ประชุมทีนี้ปรากฏว่าคุณอัตกรศิริรัตยากรสสฉะเชิงเทราพลังประชารัฐในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปวิปเนี่ยคือแกเป็นเลขาของวิปวิปคือสุนทรโลเลขาคุณประธานวิปนะคะคุณอัตกรเนี่ยแกก็เลยขอเวลาเพื่อให้สมาชิกเข้าห้องประชุมบอกขอตอบเวลาหน่อยขอต่อเวลาเดี๋ยวจะไปเรียกมันเข้าห้องประชุมมันถือไม่เรียวอ่ะไปตามอ่ะนะคะคุณสุภชัยจึงกล่าวคุณสุภชัยโพสุนะจึงกล่าวว่าหากองค์ประชุมไม่ครบมันจะเป็นยังไงล่มอีกหากองค์ประชุมไม่ครบมันจะล่มอีกแล้วมันจะเป็นยังไงอายชาวบ้านเขาคุณสุภชัยแกพูดอย่างนี้เลยค่ะคุณครูค่ะหากองค์ประชุมไม่ครบมันล่มอีกก็อายชาวบ้านเขาทีนี้ก็เช็คชื่อประชุมมีทั้งหมด260คนค่ะคุณวิทยาครับมี260คนถ้าสสที่อยู่ในห้องประชุมช่วยกดบัตรตรวจสอบองค์ประชุมช่วยๆกันครบแน่นอนทั้งนี้สสเนี่ยมาประชุมครบแต่บางครั้งสสแสดงความจำนงไม่เช็คองค์ประชุมอันนี้เป็นสิทธิ์สสมึงไปสิทธิ์อะไรไม่ให้เช็คองค์ประชุม คือถ้าจริงๆถ้าเรานั่งแปะอยู่กับที่เนี่ยผมไปดูโน่นเนปิดออันนี้ท่านผู้ชมฮะไปดูเนปิดอนะเนปิดอเนี่ยเก้าอี้เนี่ยติดกันเลยนะแล้วบล็อกอยู่กับที่นะเก้าอี้นิ่งอยู่กับที่สนิทอยู่กับที่นะบล็อกเอาไว้วางตรงนั้นเนปิดอเนี่ยนั่งป๊อป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 แต่งตัวด้วยชุดประจำชาตินั่งเรียงกันพรึบประชุมที่ประชุมสภาแล้วไม่ต้องพูดถึงที่อังกฤษนะจ๊ะที่อังกฤษห้องประชุมเก่าแก่มากห้องประชุมเก่าแก่แล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนั่งกันแบบใกล้ชิดมากแล้วก็อีก็ไม่ได้ใหญ่เลยนะครับอีเล็กๆๆๆแล้วนั่งกันจุดๆๆแล้วเวลาที่เขาจะพูดลงมาพูดข้างล่างครับเขาไม่ต่อยกันเลยนะไม่ๆก็มีแค่เสียงโห่เสียงเฮบ้างเล็กน้อยแต่มันจะเป็นไปตามซะฮ่าฮู้นึกออกมั้ยฮะที่จะเป็นบ้านเรานะถ้าไซส์ของสภาเนี่ยเท่ากับไซส์ที่ประชุมสภาของที่ลอนดอนนะเธอรู้มั้ยมันต้องต่อยกันแน่ๆเลยอ่ะเพราะมันใกล้กันมากอ่ะกัดกันแค่โต๊ะแล้วดูของเราเนี่ยสร้างซะโออามหาศาลสักเท่าไหร่อ่ะไม่มาประชุมทีนี้ชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบค่ะชูวิทย์กุย ชูวิทย์กุยอุบลราชธานีเพื่อไทยก็บอกว่าฝ่ายค้านอยู่ในห้องประชุมส่วนองค์ประชุมเป็นความรับผิดชอบของสสฝ่ายรัฐบาลสุภชัยโพสุตอบกลับว่าในข้อบังคับการประชุมไม่ระบุว่าองค์ประชุมเป็นของฝ่ายไหนดังนั้นถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสสทุกคนแล้วสั่งพักการประชุม30นาที เปิดไปแบบเปิด10 โมง 40 10 โมง 10 โมง 40 10 โมง 49ต้องกดออดเรียกกดออดเรียก2นาทีมีเรื่องวุ่นวายเลยเปิดไม่ถึง10นาทีพี่เอ คือคุณควรจะไปทำงานตั้งแต่9โมงเช้าแล้วนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลจริงๆพี่ปองเพราะว่ารัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาลำพังแค่เสียงของรัฐบาลเท่านั้นเองไม่ต้องใช้เสียงฝ่ายค้านเลยนะครับเข้าประชุมสภาให้ครบเนี่ยมันก็เกินองค์ประชุมครึ่งหนึ่งแล้วเพราะครึ่งหนึ่งตอนนี้มันแค่ประมาณ240กว่าคนเท่านั้นเองปัจจุบันรัฐบาลเนี่ยมีส.ส.ในสภาประมาณ270กว่าที่270กว่าที่เนี่ย
เอามาเข้าห้องประชุม240คนนี่ไม่มีปัญญาเอาเข้ามาไม่มีค่ะอันนี้เนี่ยมันคือฝ่ายค้านี่มันเป็นเกมของเขาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละที่จะไม่เข้าห้องประชุมเขาอยากจะให้ที่ประชุมล่มเพื่อให้เห็นว่าศักยภาพของรัฐบาลมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปว่าฝ่ายค้านฝ่ายค้านเขาเป็นหน้าที่เขาต้องทำหน้าที่ให้รัฐบาลเดินสะดุดรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องดึงพวกตัวเองเข้าห้องประชุมทำให้การประชุมมันเดินหน้าให้ได้ไม่สะดุดครับทีนี้ปรากฏว่าหลังจากสั่งพักการประชุมไป30นาทีนะคะโดยประธานในที่ประชุมเนี่ยกดออดเรียกอีกแล้วครับ กดออด คือหลังจากสั่งพักการประชุมไป30นาทีก็เป็น10:40, 10:41, 10:49, 50:30ก็เข้าไป11โมงกว่า11นาฬิกา25นาทีทีมข่าวของเรารายงานมาว่าพี่ป๋องคะหลังจากสั่งพักการประชุมไป30นาทีประธานในที่ประชุมคือคุณสุภชัยโพสุนั่นแหละค่ะพยายามกดออดเรียกให้สมาชิกเข้าสู่ที่ประชุมขนาดเดียวกันรังสิมารอดรัศมีส.ส.สมุทรสงครามประชาธิปัตย์ค่ะครับเสนอให้เช็คองค์ประชุมแบบขานชื่อให้รู้มันไปเลยมาแล้วรังสิมามาแล้วจ้าโดยมีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่เพื่อไทยยกมือสนับสนุนค่ะแล้วบอกว่าการรักษาองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของส.ส.ฝั่งรัฐบาลจึงทำให้รังสิมานั้นลุกขึ้นยืนอีกครั้งว่าฉันรู้สึกไม่สบายใจไม่ใช่รังสิมาลุกพี่ไม่ต้องลุกพี่สูงวิญญาณตัวนี้พี่ไม่ต้องลุกใช่ไหมรังสิมาเลยลุกขึ้นมาอีกครั้งว่าฉันไม่สบายใจนะที่เห็นที่จุลพันธ์เนี่ยย้ำอีกครั้งนึงว่าการรักษาจำนวนองค์ประชุมในที่ประชุมเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลมันไม่ถูกต้องนะรังสิมากล่าวเพราะความจริงการรักษาองค์ประชุมในที่ประชุมรัฐสภาเป็นหน้าที่ของส.ส.ทุกคนทุกผู้ทุกคนต่อมาครูมานิสังภูมิสุรินทร์เพื่อไทยก็ตอบโต้ว่าอยากให้รังสิมานึกถึงตอนที่รังสิมาเป็นฝ่ายค้านบ้างสิแล้วตอนที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลสิเวลานั้นเพื่อไทยโดนฝ่ายค้านขอนับองค์ประชุมวันละ5ครั้งเรื่องวอล์กเอาท์กลายเป็นเรื่องปกติอ่ะแล้วนับอ่ะหลังเขาขอนับองค์ประชุมอ่ะแล้วที่ประชุมอ่ะครบไหมอ่ะครบเปล่าเขาทำผิดไหมขอนับองค์ประชุมวันละ5ครั้งอ่ะผิดไหมไม่ผิดก็เขามีหน้าที่ไงครับแล้วเพื่อไทยมาประชุมครบไหมล่ะตอนนั้นก็ครบไงครับแล้วครบแบบไหนอ่ะบางคนเสียบบัตรแทนการใช่ไหมใช่ไหมถูกไหมใช่ครับพี่พูดถูกไหมถูกครับพี่นั่งพูดถูกใช่ไหมบางคนไม่ได้อยู่ในห้องประชุมโผล่ไปอยู่งานวัดต่างจังหวัดจะมีบัตรมาเสียบที่นี่ลังสิมาเลยไปยืนดูเสียบลังสิมาเนี่ยเป็นเจ้าของคดีเสียบบัตรแทนกันครับมันถือไม่ปึกเลยนะท่านผู้ชมเสียบ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 ทีนี้จากนั้นเวลา11:39หลังจากเกิดวิวาทะเรื่องรังสิมานะคะประธานที่ประชุมก็ให้สมาชิกสภากดบัตรแสดงตนผ่านไปอีก11นาทีท่านผู้ชมคะตั้งแต่10:40เนี่ยยังไม่ได้ประชุมอะไรเลยเสียน้ำเสียไฟ11ผ่านไป11นาที11:39ให้แสดงบัตรกดบัตรแทนแสดงตนผ่านไป11นาทีก็เกือบเที่ยงสุภชัยนายสุภชัยแจ้งผลการนับองค์ประชุมปรากฏว่ามีเพียงส.ส.กดบัตรแสดงตน2-3-5คนวิทเยนขาดไป3คนน่ะคิดดูจากสมาชิกทั้งหมด476ครับ2-3-5จากสมาชิก476ถือว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งองค์ประชุมไม่ครบสุภชัยโพสุสั่งปิดการประชุม 11:50 นาทีวันนี้เปลืองแอร์ไปครึ่งวันครับเปิดแอร์แต่ไม่มีการประชุมกินกาแฟแล้วด้วยนะข้าวแล้วด้วยนะผลไม้แล้วด้วยเปลืองข้าวชักโครกอีกน้ำอีกทิชชู่อีกครับเนี่ยเธอดูสภาเธอดูคุณภาพสสเธอดูเอาละกันอ่ะอย่างนี้ถ้าเราอยากมีสสคุณภาพกราบนมัสการคือถ้าเราอยากมีสสคุณภาพเราลองดูคนนี้อ่ะลองดูได้นะลองดูได้ไม่เสียหายอะไร10นาฬิกาวันนี้ตัดฉับปึ๊บปั๊บไปที่มหาสมปองโอ้โหพี่เปลี่ยนฉากจับพลันอ้าวเขาจะเป็นไอ้นี่แล้วนะนี่คือดาวรุ่งจรัสแสงแห่งเกียรติกายคนต่อไปพระมหาสมปองณพระนาเทศชื่อนายจากวัดสร้อยทองเดินทางไปกราบนมัสการลากับพระพยอมที่วัดสวนแก้วตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกตัดคราวนี้ขาดแล้วตัดสินใจเตรียมลาสิกขาเบื้องต้นนี่จะลาสิกขา29ธันวาตอนนั้นไปนู่นมี3เลิกแล้วนะตอนแรก2ปีแล้วถัดมาเป็นต้นปีเป็นเหมือนมกราต้นมกราปลายปีแล้วปลายปีแล้วจะลาสิกขา29ธันวาค่ะเวลา 13:09 นที่วัดสะเกดค่ะโดยวันที่30ธันวาคมลาสิกขาเสร็จปุ๊บ
30ธันวาคมแถลงข่าวกับสื่อมวลชนค่ะ31ธันวาคมวันสวัสดีปีใหม่ก็เดินทางไปสวดมนต์ข้ามปีที่ปากช่องนครราชสีมาค่ะหลังจากลาสิกขาจะทำอะไรต่อไปพระมหาสมปองบอกว่าจะมุ่งทำธุรกิจครบวงจรภายใต้แบรนด์ตั้งชื่อแบรนด์ว่าแม่ปองเขายืมชื่อพี่ไปป่ะครับแม่ปองเหมือนกันปองเหมือนกันแม่ปองตั้งชื่อว่าแม่ปองมาเตอร์นะแม่เรียกว่ามาเตอร์แม่ปองจะทำธุรกิจอะไรคอสเมติกมาซื้อรายการฉันนะรายการฉันนี่ขายดีนะที่ทอมท็อปนิวเนี่ยจะทำธุรกิจคอสเมติกจะเขียนหนังสือทำรายการชวนวัยรุ่นเข้าวัดชักชวนน้องจัดทำอีเวนต์ร่วมกันกับไพรวันนะคะจะทำรายการร่วมกับไพรวันและจะทำค่ายเพลงด้วยจะทำค่ายเพลงด้วยแล้วจะมีสินค้าบางอย่างฝากพิมพ์ลิพายขายด้วยโดยทุกยอดการขายจะคืนสู่สังคม 10% นะคะส่วนเรื่องลงเล่นการเมืองนั้นมีการพูดคุยกันเรื่องจะไปเล่นการเมืองจริงอยากจะตอบแทนสังคมโดยการทำหน้าที่โฆษกให้กับพรรคใดพรรคหนึ่งเบื้องต้นคุยกับคุณวันอยู่บำรุงซึ่งช่วยพูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยอยากขอไปทำธุรกิจแม่ปองก่อนจนถึงเวลาเหมาะสมก็จะเข้าพรรคเพื่อไทยไปเป็นทีมโฆษกของพรรคเพื่อไทยเบื้องต้นเนี่ยยื่นข้อเสนอไป3ข้อ1ฮะช่วยชดใช้หนี้ให้เป็นพระมีหนี้ได้อย่างไร10ล้านบาทเบื้องต้นยื่นข้อเสนอไป3ข้อขอให้ช่วยใช้หนี้ซึ่งมีอยู่10ล้านบาทอุ้ยจะเข้าพักขอเงินเลยเหรอได้ 2. อย่างนี้ด้วยเหรอขอเงินก้อน3ขอเงินเดือนเพื่อให้มีรายได้ ถ้าเล่นการเมืองในอนาคตจะไม่ทิ้งอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนี้พระมหาสมปองกล่าวนะฮะครับจะทำคอสเมติกชื่อว่าแม่ปองเขียนหนังสือทำรายการชวนวัยรุ่นเข้าวัดกับไพรวันแล้วก็ทำค่ายเพลงแล้วจะมีสินค้าไปฝากขายกับพิมพ์ลิพายทุกยอดการขาย 10% ตัดให้สังคมคุยกับวันอยู่บำรุงว่าจะเข้าพรรคเพื่อไทยจะไปช่วยทีมงานกองโฆษกมีเงื่อนไขคือ1ขอให้ช่วยใช้หนี้10ล้านบาทขอเงินก้อนหนึ่งขอเงินเดือนเพื่อให้มีรายได้อัดชัดๆๆอันนี้เป็นพระมีหนี้ได้หรือผมยังงงอันนี้อยู่หนี้สงเหรอเข้าใจว่ามันไม่ได้นะครับเป็นพระขนาดมีหนี้ยังไปบวชพระไม่ได้เลยแต่เป็นพระแล้วมีหนี้ได้ยังไง10ล้านอ่ะ10ล้านบาทของเงินชดใช้หนี้10ล้านบาทเอานะว่ากันไปอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนละกันนะคะแต่ใครก็ตามที่ไปคุยกับวันอยู่บำรุงเนี่ยคือจะเจริญครับอยู่บำรุงมีคนตั้งเยอะตั้งแยะในพรรคเพื่อไทยให้คุยให้กลุยทางก็ไม่กลุยแต่ก็ทำให้รู้เลยนะคะว่าที่ผ่านมาที่เราสงสัยอยู่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะที่เขาเนมออกมามินหน้าแบบบางคนที่สึกออกมาถือแอมเอสเลยใช่ไหมคะเอาละเราก็เห็นความทุรักทุเลในที่ประชุมสภาแล้วนะคือถามว่าเราจะเห็นอย่างนี้อีกไหมเห็นอีกสิพี่ต้องโทรหาบิ๊กป้อมบอกแกเลยว่าฮัลโหลใครไม่มาเนี่ยฮัลโหลลุงป้อมฮะเดือนนี้จะตัดแป้งออกฮัลโหลลุงป้อมฮะ อะไรนะอ๋อแกร็บเหรอโทรผิดเว้ยเป็นแกร็บเนี่ยถ้าลุงป้อมรับลุงป้อมบอกไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงเล่า ปอแกอย่ามายุ่งกับฉัน แกก็พอกับวันอยู่บำรุงแล้ว ใครคุยกับวันอยู่บำรุงก็พอๆกับการคุยกับปองนั่นแหละน่ากลัวพอกันโควิดวันนี้ค่ะวันนี้เดือนธันวาคมแล้วนะคะโควิดวันนี้3537ค่ะหายป่วยออกไป545459ค่ะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไปยังผู้เสียชีวิตทุกท่านนะคะตอนนี้สถานการณ์บ้านเราเนี่ยบูสเตอร์โดสนะคะไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยนะเมื่อวานนี้ฉันใช้ดีแท็กของฉันนี่แหละดีแท็กของฉันเนี่ยนะเธอดีแท็กของฉันจะยังไงก็ตามทีแต่ดีแท็กของฉันเมื่อวานนี้ฉันจองกลางบางซื่อแป๊บเดียวได้เลยนะแป๊บเดียวเลยไฟเซอร์กลางบางซื่อเลยล่ะค่ะซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีพีหมอกนะคะคือแจ้งมาตรการอันเข้มข้นที่เราจะเข้าสู่การสวัสดีปีใหม่แล้วเนี่ยนะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่เราจะมีงานเฉลิมฉลองในเทศกาลสำคัญของเดือนนี้นะคะศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีออกมาตรการ 1. การตั้งวงกินภาษาเขาดีมากเลยเธอไม่มีอะไรที่ชัดเท่านี้แล้วก็ไม่เรียกตั้งวงเล่าก็บุญแล้ว การตั้งวงกินดื่มใกล้ชิดเสี่ยงโควิดอันนี้มาจากสบค.นะคะ การตั้งวงกินดื่มใกล้ชิดเสี่ยงโควิดนะคะประชาชนต้องรับวัคซีนให้ครบ
เว้นระยะห่างในการจัดงานเลี้ยงนะคะอันที่1การตั้งวงกินอาหารร่วมกลุ่มทำกิจกรรมใกล้ชิดเป็นเวลานานไม่ป้องกันโดยไม่ป้องกันติดเชื้อคือตั้งวงกินอย่าใกล้ชิดแล้วกินแป๊บเดียวแล้วให้กลับครับอย่าเยินเยอะอย่ายืดเยื้ออย่ายาวนานแล้วก็ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแนะนำมาดังนี้โปรดฟังค่ะฉีดวัคซีนเชื้อตาย2เข็มคือการฉีดซิโนแวคซิโนฟาร์มไปแล้ว2เข็มนั้นเนี่ยซิโนแวคซิโนฟาร์มแล้ว2เข็มให้กระตุ้นเข็ม3ด้วยแอสตราเซเนกาด้วยไฟเซอร์หรือด้วยโมเดอร์นาหลังตั้งแต่ฉีดเข็มที่2เนี่ย4สัปดาห์ขึ้นไป1เดือนการฉีดซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มเข็มที่2ผ่านไปแล้ว1เดือนไปกระตุ้นเลยค่ะไปกระตุ้นได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะส่วนการฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มแอสตราเซเนกา2เข็มเมื่อเข็มที่2ผ่านไปแล้ว3เดือนไปกระตุ้นเลยค่ะเข็มที่2ผ่านไป3เดือนไปกระตุ้นด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาสูตรไข้จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันสูงค่ะครับแอสตราไปไฟเซอร์กับหรือโมเดอร์นาเข็มที่2 3เดือนนะคะการฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาให้ฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาตัวเดียวกันหลังจากเข็มที่2ผ่านไปแล้ว6เดือนค่ะถ้าไฟเซอร์ก็ฉีดไฟเซอร์แต่ห่างกัน6เดือนถ้าโมเดอร์นาก็ฉีดโมเดอร์นาห่างกัน6เดือนค่ะสูตรไข้ซิโนฟาร์มตามด้วยแอสตราเซเนกาเมื่อเราฉีดสูตรไข้ไปแล้วนะคะคือซิโนแวค2ซิโนฟาร์มไปแล้วแล้วเราไปกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาให้ฉีดกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาหลังจากฉีดเข็ม2ไปแล้ว3เดือนคือถ้าเราฉีดสูตรไข้อ่ะค่ะถ้าไข้คือ SV ซิโนฟาร์มแล้วไปบวกกับแอสตราเซเนกานะคะพอฉีดแอสตราไปแล้ว3เดือนให้ไปกระตุ้นด้วยแอสตราได้อีกหรือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาสูตรไข้นะคะถ้าฉีดสูตรไข้ซิโนแวคซิโนฟาร์มกับไฟเซอร์ก็อีก3เดือนให้ไปฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาได้ครับหมายถึงว่าถ้าคุณฉีด mRNA ก็ให้ไปต่อด้วย mRNA ครับถ้าคุณฉีดด้วยแอสตราเซเนกาคุณมีโอกาสที่จะได้แอสตราก็ได้ mRNA ก็ได้แต่คือไข้ไปแล้ว3เดือนนะคะสูตรไข้ถ้าคุณไข้ด้วยแอสตรากับไฟเซอร์หรือแอสตรากับโมเดอร์นาให้ไปกระตุ้นด้วยเข็มนั้นแหละค่ะกระตุ้นด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาแต่ให้ห่างกัน6เดือนจำง่ายๆถ้าคุณฉีดสูตรไข้เข็มที่2ของคุณคือแอสตราห่างกันไป3เดือนคุณไปฉีดแอสตราก็ได้ไฟเซอร์ก็ได้โมเดอร์นาก็ได้แต่ถ้าคุณฉีดสูตรไข้ด้วย mRNAคุณต้องห่างไป6เดือนแล้วไปฉีด mRNA ซ้ําง่ายๆเลยจำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เขาออกมาแล้วนะคะเป็นสูตรออกมาแล้วนะคะฉันฉีด SVSV แล้วก็ตามด้วยแอสตราฉันก็ไม่ต้องกระตุ้นแล้วจริงๆแล้วตอนที่ฉันไปฉีดเข็มกระตุ้นหมอบอกว่าพี่ไม่ต้องกระตุ้นแล้วพี่กระตุ้นทุกคนทุกวินาทีบอกไม่ใช่สิฉันต้องมีภูมิใช่ไหมคะอันนี้นะคะแล้วก็วัคซีนเข็มกระตุ้นสรุปคือถ้าเข็มสุดท้ายของคุณคือแอสตราเซเนกา3เดือนไปกระตุ้นได้แล้วถ้าเข็มสุดท้ายของคุณคือ mRNA 6เดือนไปกระตุ้นค่ะใช่ไหมคะแล้วก็กระตุ้นด้วย mRNA นั่นแหละ mRNA ก็มี2ยี่ห้อคือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาอันนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีเขาก็สรุปจากสบควันนี้แล้วตั้งวงกินนั่งห่างๆกินพอทำเนาแล้วกลับบ้านนะคะโหไม่ใช่แบบกินกันตั้งแต่6โมงเย็นยันเที่ยงคืนดูพลุอ่ะดูพลุนี่ไม่ได้นะคะห่างๆนะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะเอาละค่ะที่นี่มาดูตารางของเธอครับการฉีดวัคซีนวันนี้นะครับถึงตั้งแต่28กุมภาจนถึงเมื่อวานนี้ยอดฉีดทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้ไป98ล้าน8แสนยังไม่ร้อย56,753โดสนะครับก็เหลืออีกนิดเดียวก็จะ100นะครับภายในสิ้นเดือนนี้แต่ว่าน่าสังเกตก็คือเข็ม1เนี่ยฉีดไปได้แค่ 110,000 เข็มในขณะที่เข็ม2เข็ม3เมื่อวานนี้เนี่ยฉีดเยอะกว่าเข็ม1เข็ม2ฉีดได้ 162,000 เข็ม3ฉีดได้ 143,000 เข็มนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะเร่งกระตุ้นฉีดให้ได้ครบ100ล้านโดสเร็วนี้ทีนี้ไปดูกันครับว่าวัคซีนแต่ละยี่ห้อที่เราฉีดกันเนี่ย
ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับใน98ล้านกว่าโดสเนี่ยนะครับเยอะที่สุดเนี่ยก็คือ AstraZeneca นะครับถ้าดูบรรทัดล่างๆเนี่ย AstraZeneca ฉีดไปแล้ว43ล้านโดส Sinovac ฉีดไป26ล้านโดสตามมาด้วย Sinopharm 14ล้านโดส Pfizer 13ล้านโดส Moderna ขณะที่เข้ามาในไทยแล้วเนี่ยประมาณ3ล้านโดสแต่ฉีดไปแล้วเนี่ยอยู่ที่1ล้าน3แสนโดสนะครับสำหรับจังหวัดที่ฉีดวัคซีนน้อยที่สุด10อันดับแรกเนี่ยนะครับก็คือได้แก่จังหวัดสุรินทร์หนองบัวลำพูบึงกาฬปัตตานีกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดพิษณุโลกศรีสะเกษสกลนครและนครพนมนี่คือ10จังหวัดที่เราต้องเร่งการฉีดวัคซีนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉีดกันอยู่เพียงแค่ประมาณ 49.9% ถึง 52% เท่านั้นเองใน10จังหวัดนี้ครับค่ะมนุษย์จ๋าไปที่แอด9ก่อนนะคะแอด9ก่อนคือเรื่องออสเตรเลียตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากค่ะคือที่สำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยมีรายงานวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่ทางการของออสเตรเลียกำลังเร่งติดตามหาคนที่ไปร่วมงานปาร์ตี้เป็นการงานปาร์ตี้ฉลองอัลบั้มเพลง Taylor Swift ที่ซิดนีย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีจำนวนหลายร้อยคนเลยล่ะค่ะเพราะงานปาร์ตี้นี้เนี่ยมันเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ Taylor Swiftเปิดอัลบั้มใหม่ที่ซิดนีย์เกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์ค่ะอย่างน้อยเนี่ย97รายที่พบว่าผลตรวจเนี่ยน่ากังวลใจและในจำนวนนี้น่าจะมีโอมิครอนด้วยน่าจะมีโอมิครอนรวมอยู่ด้วยหลายคนเจ้าหน้าที่นับจำนวนคนเข้าร่วมงานเปิดตัวอัลบั้ม Taylor Swift เนี่ยนะคะ600คนค่ะสำหรับคนที่มีผลตรวจเป็นลบเนี่ยสั่งให้ตรวจโควิดแล้วกักตัวแล้วเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังมีคนร่วมงานอีกหลายร้อยคนที่เราตามตัวไม่พบและเขาน่าจะมีผลโควิดค่ะออสเตรเลียบอกว่างานปาร์ตี้ครั้งนี้ทำให้เกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์คือการแพร่ระบาดรอบใหม่ในออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียกำลังร่ำจะเปิดประเทศตอนนี้เปิดซิดนีย์เปิดนิวเซาท์เวลส์เปิดเมลเบิร์นเปิดวิกตอเรียแล้วซึ่งเป็นเมืองหลักเมืองใหญ่ของออสเตรเลียและเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของออสเตรเลียและของโลกด้วยปรากฏว่าขณะที่เขากำลังเตรียมที่จะเปิดบ้านแล้วออสเตรเลียปิดประเทศมา2ปีเกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์จาก Taylor Swift ค่ะทำให้ตอนนี้ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อทำสถิติ2วันติดต่อกันผู้ติดเชื้อทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการคือ 3,820 คนค่ะเมื่อวานนี้ 3,400 คนและจำนวน 3,400 คนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่นิวเซาท์เวลส์ซึ่งเป็นและก็ส่วนใหญ่อยู่ในซิดนีย์ค่ะนะคะนิวเซาท์เวลส์เตือนว่าผู้ติดเชื้อรายวันอาจจะพุ่งถึง 25,000 ในปลายเดือนมกราคมแล้วเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนออกมาฉีดบูสเตอร์โดสเพื่อป้องกันโอมิครอนผู้เชี่ยวชาญก็โทษบอกว่านี่แหละนะพอเปิดเนี่ยให้ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไอ้ผับบาร์นี่แหละมันทำให้เกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์รอบหลังๆนี่แหละท่านอาจเดียวกันเนี่ยที่รัฐวิกตอเรียที่มีเมืองใหญ่ที่สุดคือเมลเบิร์นเนี่ยนะคะก็ประกาศเตือนภัยหลังจากพบคนที่ไปเที่ยวผับที่เมลเบิร์นเป็นโอมิครอนค่ะเขาปิดล้อมเลยนะคะนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันยืนยันว่าอย่างไรก็ตามเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้เราจะไม่กลับไปล็อกดาวน์แล้วเราก็ดูว่าโรงพยาบาลนั้นจะรับมือได้มากแค่ไหนแต่ถ้าสูงกว่านี้โรงพยาบาลจะรับมือไม่ได้ค่ะอันนี้เรื่องใหญ่มากตามตัวไปร้อยคนมาตรวจนะคะเราก็ขอร้องให้ทุกคนที่ไปงานจำนวน600กว่าคนนั้นเนี่ยกักตัวดูอาการเรื่องใหญ่มากของออสเตรเลียองค์การอนามัยโลกค่ะครับองค์การอนามัยโลกตอนนี้ออกมาแนะนำนะครับให้ฉีดวัคซีนแบบไข้โดยเข็ม2หรือเข็ม3เนี่ยที่เป็นบูสเตอร์โดสเนี่ยให้ใช้การไข้ได้ทั้งนี้วัคซีน mRNA ของ Pfizer BioNTech หรือ Moderna เนี่ยสามารถใช้เป็นวัคซีนเข็มที่2หลังจากฉีด AstraZeneca ไปแล้วเป็นเข็มที่1ใช้ไวรัสเวกเตอร์ไข้กันกับmRNA เนี่ยได้นะครับเป็นการเสริมกันซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่ฉีดซิโนฟาร์มซิโนแวคหรือโควาซินเนี่ยระยะเวลาการรับวัคซีนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิตซึ่งกำหนดระยะห่างของการฉีดที่เหมาะสมที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางองค์การอนามัยโรคเนี่ยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็น Pfizer BioNTech หรือเป็น AstraZeneca ของ Oxford เนี่ยแล้วอีก9สัปดาห์ตามมาด้วยการฉีด Moderna เป็นเข็มที่2สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าการฉีดแบบเข็มเดียวกันทั้ง2เข็มครับแต่ทั้งนี้เนี่ยทาง WHO ก็จะมีการทบทวนการวิจัยอยู่เรื่อยๆแล้วก็คอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เราได้ทราบอยู่เรื่อยๆครับเกี่ยวกับการวิจัยในเรื่องนี้สุดเมื่อกี้แหละสุดเมื่อกี้ที่บอกไปนั่นแหละสุดไข้เมื่อวานนี้หมอยงบอกมาก่อน WHO อีกนะฮะคุณหมอยงบอกนายแพทย์ยงบอกมาแล้วว่าไข้การมันจะกระตุ้นภูมิเมื่อวานถาม
ครับแอสตราแอสตราสองเข็มแล้วเนี่ยอีก3เดือนฉีดได้ไหมฮะได้ครับไปกระตุ้นเลยเข็ม3อะไรดีฮะไป mRNA จะกระตุ้นดีกว่าไปแอสตรา3ใช่ครับอันนี้นะคะอันนี้คุณหมอยงกล่าวนะคะเอาละที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC เนี่ยนะคะแนะนำว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่นั้นเนี่ยควรฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาอย่าไม่แนะนำแล้วให้ฉีดจอร์นสันและจอร์นสันเพราะจอร์นสันและจอร์นสันนั้นเนี่ยตัวเลขคนที่เป็นลิ่มเลือดอุดตันร้ายแรงมีเพิ่มมากขึ้นค่ะปัญหาลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยได้รับการยืนยันว่าเป็นเหตุให้มีคนตายจากการที่ฉีดจอร์นสันและจอร์นสันแล้วตอนนี้9รายคือพบว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนเลย9รายขณะเดียวกันไฟเซอร์กับโมเดอร์นานั้นไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงเช่นเดียวกันแต่ไฟเซอร์และโมเดอร์นามีการกระตุ้นภูมิมากกว่าตอนนี้อเมริกาเปิดให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกที่ว่าจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือว่าจอร์นสันแต่ที่CDC นั้นออกมาบอกว่าแกยังไม่ต้องไปจอนสันแกเอา2ตัวนี้ก่อน2ตัวนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าเราต้องยอมรับแล้วล่ะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเจนใหม่ต้องมาละอันนี้คือเจเนอเรชั่นแรกไงฮะไฟเซอร์จอนสันบอร์เนาเนี่ยแอสตราเซเนกาซิโนแวคซิโนฟาร์มหรือสปุกนิกเนี่ยทุกอันเป็นเจนแรกหมดภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินหมดแล้ววันนี้ CDC บอกว่ารุ่นใหม่ต้องรีบมาแล้วเพราะว่าโรคมันพัฒนาไปไกลนะคะไบเดนโจไบเดนค่ะไบเดนเตือนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยว่าให้เร่งมาฉีดวัคซีนเพราะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโอมิครอนได้นะครับขณะที่ CDC เองหรือทางศูนย์ป้องกันการโรคระบาดเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่ายอดผู้เสียชีวิตในช่วงต้นเดือนมกราคมเนี่ยอาจจะไปสูงถึง 850,000 คนนะครับเพราะว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 800,000 คนไปแล้วนะครับซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยก็กล่าวตรงไปที่ชาวอเมริกันที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยกล่าวว่าการประชุมที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ได้เตือนว่าโอมิครอนเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอาจทำให้ป่วยหนักและเสียชีวิตจากข้อมูลเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีคนอเมริกันเนี่ยที่ฉีดวัคซีนได้รับบูสเตอร์โดสแล้วเนี่ยเพียงแค่1ใน6ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับคนที่ยังไม่ได้ฉีดแล้วก็เร่งฉีดบูสเตอร์ให้กับคนที่ฉีดครบ2เข็มแล้วนะครับซึ่งคาดว่าภายในวันที่8มกราคมเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 837,000กว่าคนขึ้นถึง 845,000 คนค่ะไปที่อังกฤษนะคะอังกฤษตอนนี้เนี่ยโอ้โหบอบช้ำหนักมากเลยล่ะค่ะหลังจากที่โควิดกลับมาอีกละลอกหนึ่งแล้วในโควิดละลอกล่าสุดนี้มีโอมิครอนด้วยตอนนี้สถานการณ์ของสหราชอาณาจักรนะคะคือทั้งหมดเลยเนี่ยติดเชื้อวันหนึ่งเนี่ย 6-7-80,000 ค่ะทั้งหมดเลยนะคะทุกมลรัฐเลยเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยวันหนึ่งเกือบ 80,000 ต่อวันเลยนะคะแล้วก็ทางอังกฤษเองก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวด้วยอังกฤษวันนี้เนี่ยนะคะยอดผู้ติดเชื้อนั้นทุบสถิติของตัวเองทุกวันเลยแล้วก็บอกว่ามันจะเกิดแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขของอังกฤษในอีกไม่ช้าไม่นานหลังจากนี้ค่ะเพราะว่าเขาให้ผ่านคริสต์มาสไปก่อนคริสต์มาสปีใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกจะเห็นตัวเลขเลยว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยจะหลังแอนแล้วถ้าเกิดผู้ติดเชื้อนั้นไม่สามารถหยุดที่ 100,000 ได้เนี่ยมันคือฟางเส้นสุดท้ายบนหลังลาเลยแอนเลยระบบสาธารณสุขอังกฤษจะแอนเลยนะคะส่วนทางด้านโอมิครอนนั้นเนี่ยนะคะในมีรายงานจาก CNN สื่อของสหรัฐอเมริการายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากสำนักพระราชวังบักกิ้งแฮมค่ะบอกว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ของอังกฤษนั้นยกเลิกพิธีจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งเป็นประเพณีอันยาวนานในวันคริสต์มาสสำหรับสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงอันเนื่องมาจากโอมิครอนระบาดหนักมากในอังกฤษค่ะแล้วก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยแหล่งข่าวเนี่ยออกมาบอกว่าการยกเลิกเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยการตัดสินใจนี้เป็นมาตรการที่ป้องกันหลังจากพบว่าอาจจะมีคนมากเกินไปในการจัดงานเทศกาลคริสต์มาสและมันอาจจะเสี่ยงด้วยเพราะว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงทั้งนั้นแล้วต่างก็มีอายุทั้งนั้นเลยขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนก็รู้สึกเศร้าเพราะว่านี่เป็นประวัติศาสตร์เลยที่ว่าจะไม่มีงานเลี้ยงคริสต์มาสในคราวนี้ทางด้านเดลิเมลสื่อของอังกฤษบอกว่าคาดกันว่าผู้ที่จะร่วมพิธีในงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งปกติจะจัดที่พระราชวังวินเซอร์เนี่ยจะมีประมาณ50คนนะคะในนั้นเนี่ยจะมีเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มีคาบิล่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่มีงานเลี้ยงคริสต์มาสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยควีนอลิซาเบธก็จะทรงเสด็จแปรพระราชสถานไปที่ซันริงแฮมเพื่อฉลองคริสต์มาสที่นั่นแต่ปีนี้ยกและเป็นการยกเลิกเป็นปีที่2นะคะ
หลังจากที่มีช่วงโควิดนี่แหละค่ะนี่เป็นครั้งที่สองแต่เป็นครั้งที่สองที่มีการรวมตัวกันครั้งใหญ่ที่สุดหลังจากที่เจ้าชายฟิลิปท่านได้เสด็จไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกนะที่จะไม่มีเจ้าชายฟิลิปแต่โควิดคราวที่แล้วนั้นยกเลิกไปแล้วมีเจ้าชายฟิลิปด้วยคราวนี้เขาบอกว่านี่เป็นประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าคือยกเลิกกลับทันหันได้ซ้ำไปนะคะเป็นการเตือนอันนี้เป็นสัญญาณการส่งสัญญาณเตือนจากบักกิ้งแฮมเลยว่ามันวิกฤตจริงๆค่ะยาเม็ดไฟเซอร์ค่ะครับตอนนี้เนี่ยนะครับทางองค์การอาหารและยาของยุโรปเนี่ยได้ออกแถลงการว่าอนุญาตให้ใช้ยาแพคโลวิดนะครับเป็นยาเม็ดชนิดรับประทานของไฟเซอร์เนี่ยก่อนการอนุมัติอย่างเป็นทางการให้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อโควิดไม่มีอาการรุนแรงนะครับเพื่อให้หลีกเลี่ยงไม่ให้มีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อควบคุมปริมาณคนป่วยในโรงพยาบาลนะครับซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยแสดงถึงความเชื่อมั่นของข้อมูลของตัวยาแพคโลวิดในการรักษาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการติดโควิดนะครับซึ่ง EMA หรือทางองค์การอาหารและยาของยุโรปเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบแบบต่อเนื่องของไฟของยาของไฟเซอร์เนี่ยอาจนำไปสู่การอนุมัติแบบเต็มรูปแบบตอนนี้เป็นการอนุมัติแบบไม่เป็นทางการจะมีอนุการอนุมัติแบบเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับค่ะมาดูที่ฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสได้ออกประกาศนะคะว่าเขาจะเข้มงวดการเดินทางเข้าฝรั่งเศสโดยเฉพาะชาวอังกฤษชาวอังกฤษซึ่งตอนนี้โอมิครอนเยอะมากและมีโควิดเยอะมากเขาบอกเลยว่าคนอังกฤษที่ไม่มีสัญชาติฝรั่งเศสหรือไม่ได้พำนักดั้งเดิมเลยเนี่ยหมายถึงนักท่องเที่ยวคือเธอไม่เคยพำนักอยู่ในฝรั่งเศสเกินระยะเวลานี้นี้หรือไม่เคยอยู่ใน EU มาก่อนเลยแล้วไม่มีสัญชาติฝรั่งเศสเลยเขาจะไม่ให้เข้ามาในช่วงเวลานี้ยกเว้นว่าคุณจะมีธุรกิจที่เคยทำอยู่แล้วนะคะและยกเว้นแต่ว่าคนอังกฤษที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสกลับเข้ามาได้เขากลัวเรื่องโอมิครอนมากค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ที่อังกฤษเนี่ยมีการระบาดเยอะมากเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสจึงจำกัดจำนวนคนเดินทางเข้าฝรั่งเศสจากอังกฤษส่วนทางด้านนับเป็นข่าวช็อกวงการนางงามเมื่อกองประกวดมิสเวิลด์นะคะนี่ครั้งที่70แล้วนะคะจะมีการประกวดไฟนอลในคืนวันนี้คือ17ธันวาคมต้องเลื่อนออกไปเพราะโควิดค่ะในทางการมิสเวิลด์ได้ประกาศว่าเลื่อนการประกวดรอบไฟนอลซึ่งจัดขึ้นที่ปอร์โตริโกเป็นการชั่วคราวเพื่อสุขภาพของแล้วก็สาธารณะการประกวดรอบตัดสินจะจัดที่ปอร์โตริโกในอีก90วันข้างหน้าเลื่อนอีก3เดือนนะคะมิชกองประกวดมิชเวอร์บอกว่าอันนี้เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าความเสี่ยงมันเกิดขึ้นที่ห้องแต่งตัวเวทีแล้วได้รับการยืนยันว่าในการประกวดมิชเวอร์คราวนี้เนี่ยมีคนที่ติดโควิดเพิ่มขึ้นเขาจึงตัดสินใจเลื่อนการประกวดออกไปแล้วกักตัวผู้มีความเสี่ยงแล้วรอสังเกตการแต่ไม่มีการบอกนะคะว่าคนที่ติดโควิดนั้นเนี่ยมีใครบ้างมีรายงานก่อนหน้านี้ว่ากองมิสเวิลด์มีผู้ติดโควิด17คน7คนเป็นผู้เข้าประกวดซึ่งการประกวดมิสเวิลด์ปีนี้มีผู้เข้าประกวด97ประเทศไทยไม่ได้ส่งค่ะนะคะแต่7คนเป็นผู้เข้าประกวดแต่ยังไม่มีระบุรายละเอียดว่า7คนนั้นเป็นใครแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วก็ติดจุดที่ติดเนี่ยที่เสี่ยงมากที่สุดก็คือจุดในห้องแต่งตัวมันใกล้ชิดกันเนี่ยครับมันใกล้ชิดกันเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเราสรุปกันนะคะญี่ปุ่นรับรองโมเดอร์นาเป็นบูสเตอร์โดสแล้วนะคะซึ่งก็มีการอนุมัติจีนเตือนญี่ปุ่นว่าอย่าเล่นการเมืองโลกโอลิมปิกนะจ๊ะอย่าไปตามเขานะจ๊ะโอลิมปิกฤดูหนาวโปรดมาซะดีๆส่วนทางด้านสีจิ้นผิงกับปูตินคือจีนกับรัสเซียเนี่ยสนิทกันรัสเซียเป็นประเทศแรกมหาอำนาจในโลกนี้ที่ประกาศว่าสนับสนุนโอลิมปิกฤดูหนาวของปักกิ่งเต็มที่แล้วจะไปเองเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าอย่าลากการเมืองเข้ามาในการกีฬาทั้งสองประเทศมีการคุยกันในหลายระดับของความสัมพันธ์ทีเดียวละค่ะโดยเฉพาะเส้นทางหรือเมืองที่ติดต่อกันระหว่างจีนกับรัสเซียเมื่อวานนี้สำนักข่าวต่างประเทศนั้นตีข่าวมันคือโครมมากว่า การเจรจากันระหว่างสองเมืองนี้ในเรื่องของเส้นทางการค้าขายเนี่ยราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับ คิดดูละกันนี่สุดจะซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเลยคุยกันเรื่องการเจรจาไปมาหาสู่ค้าขายซึ่งกันและกันเขาไม่ตีกันแล้วล่ะค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่คือรอบโลกในเรื่องราวต่างๆ